ชมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแล้วก็ในการชุมนุมเมื่อคืนนะคะก็ทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงกันหรือว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดปิงปองหรือประทัดหลังจากการยุติการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อคืนนี้จนมีผู้บาดเจ็บ2รายคนนึงก็เป็นคนที่ถูกยิงอีกคนนึงก็เป็นคนที่ก่อเหตุแล้วก็ถูกรุมกระทืบต้องว่ากันอย่างนั้นนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้น่าเสียใจแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ติดตามสอบสวนจากหลักฐานที่สื่อมวลชนเนี่ยสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งข้อดีก็คือจะพิสูจน์หาตัวผู้ก่อเหตุไม่ฉะนั้นก็จะมีการโยนกันไปโยนกันมาอาจจะโทษว่าอีกฝ่ายทำหรือว่าโทษว่ารัฐบาลทำซึ่งต้องย้ำนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่เพียงดูแลให้ทุกคนมีความปลอดภัยแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันด้วยไปฟังเสียงท่านนายกค่ะว่าการชุมนุมเนี่ยถ้ามันเป็นการทำที่ถูกกฎหมายผมก็ไปห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกนะเพราะในการชุมนุมที่เป็นเรื่องอะไรล่ะที่ถูกต้องนะแล้วต้องไปดูว่ามันผมไม่ไปว่าใครดีกว่านะเดี๋ยวเกิดผมก็ต้องไปคือไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะก็ต้องเคารพกฎหมายนะอย่าทำผิดกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเขาเขียนว่ายังไงก็อย่าไปทำผิดตามนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะกี่พวกก็ตามอ่ะแล้วไม่ว่าจะพวกไหนก็ตามก็จะต้องไปผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะเมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะวันนี้ก็ให้เขาสอบสวนติดตามอยู่แต่เห็นว่ามีภาพถ่ายมีอะไรไว้ตลอดอันนี้ก็ข้อดีในการที่สื่อได้บันทึกไว้ช่วยไว้ไงนะมันจะได้พิสูจน์ได้ว่ามันใครทำกันแน่ไม่งั้นก็โยงกันไปโยงกันมานะโทษอีกพวกทำโทษรัฐบาลทำรัฐบาลมีแต่หน้าที่รักษาคุณประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยที่หน้าที่รัฐบาลนะเข้าใจไหมแต่ทุกคนต้องช่วยกันสิครับเราอย่าให้มันเกิดขึ้นนะการชุมนุมนี่ต้องเป็นการชุมนุมที่ปลอดภัยนะถ้าไม่ปลอดภัยแล้วคนไปร่วมชุมนุมไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็ไปดิใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเจ้าที่คงไม่ทำอยู่แล้วแน่นอนนะคะว่าการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายด้วยทีนี้เมื่อมีคำถามว่าการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นส่วนช่วยลดความขัดแย้งในตอนนี้ได้หรือเปล่าท่านนายกบอกว่ากระบวนการนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาเพราะว่ารัฐบาลทำหน้าที่ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของสภาดังนั้นจึงอย่านำหลายปัญหามาโยงกันเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลได้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการเริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ถือว่าทำตามหน้าที่แล้วนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ